คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดระยองในวันที่24มีนาคม2566โดยมีประเด็นการรับฟังดังนี้เวลา 9:30 นคณะลงพื้นที่ณเทศบาลตำบลบ้านเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อรับฟังข้อมูลด้านการท่องเที่ยวประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองและรับฟังประเด็นการพัฒนาท่าเทียบเรือบ้านเพเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาแลนด์มาร์คเวลา 13:00 นคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรณสวนยายดาเจ๊บุญชื่นตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพร้อมร่วมพูดคุยกับประชาชนในประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร